กลับไปที่หน้าตัวดีไซเนอร์ของพวกเรานะครับจะสังเกตว่าหน้าตัวดีไซเนอร์นั้นมันจะมีแค่ตัวเลเวลที่เอาไว้เก็บค่าการชนะเก็บจำนวนการที่เราตีโดนเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่ว่าคราวนี้จะมาเก็บจำนวนที่ตีพลาดถ้าใครเริ่มเห็นแล้วว่าจะสั่งคอมพิวเตอร์มันยังไงทำก่อนได้เลยนะครับกับการแค่นิดเดียวแค่นั้นเองนะฮะตีโดนกับตีพลาดอ่ะมาเริ่มกันนะครับตามตีพลาดเหมือนเดิมครับเราจำเป็นต้องมีเลเวลนะครับเพื่อเอาไว้เก็บตัวเลขว่าจะตีพลาดเป็นจำนวนกี่ครั้งนะครับเราคิดที่ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวซูมเข้าไปนะซูมมาแล้ว 100% นะครับเลเวลนะครับลากไปโป๊ะวางลงซึ้งตรงนี้นะครับแต่สังเกตว่าชื่อมันเหมือนกันเลยนะก็เปลี่ยนชื่อมันหน่อยนะครับจะได้ไม่สับสนเนาะอันนี้ของเดิมตั้งชื่อว่าคะแนนนะครับของใหม่อันนี้ตั้งชื่อว่าพลาดเนาะพลาดแล้วกันนะพลาดนะเราจะมิสก็ได้นะภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้แล้วแต่พวกเรานะพลาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงเลเวลนะครับเลเวลก็ตรงเทคมันนะครับเปลี่ยนเป็นเลข2หน่อยแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันหรือจะพลาดแล้วกันพลาดจะได้รู้พลาดนะอันนี้คะแนนเพราะฉะนั้นใครไม่ทันครั้งที่แล้วไม่ต้องกลัวนะเราเริ่มคาดอันใหม่ของเราแล้วนะเราไม่สนใจตัวเลขชนะแล้วเอาตัวเลขแพ้ก่อนนะครับอ้าวมีใครสร้างเลเวลขึ้นมานะครับเป็นพลาดตัวนี้นะตั้งชื่อมันว่าพลาดนะครับมันก็จะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะแล้วให้ตรงนี้แหละเป็นตัวนับว่าตีพลาดกี่ครั้งนะครับโอเคทุกคนมีเลเวลตรงนี้นะครับเลเวลล่างตรงนี้นะฮะย้ำอีกทีนะครับเลเวลอยู่นี่นะครับเลเวลอยู่นี่นะเลเวลกับเทคบล็อกต่างกันไงสงสัยไหมเลเวลเทคบล็อกต่างกันไงครับมาดูที่เจ้า Android ดิมเลเตอร์นะครับไปแล้วดิมเลเตอร์ของคอนเนคไปนะครับสังเกตว่าตัวเทคบล็อกนะครับมันจะเป็นช่องให้เราสามารถกรอกตัวเลขได้นะครับแต่ตัวเลเวลเนี่ยเราจะไม่สามารถกรอกตัวเลขเพิ่มได้นะครับมันก็จะเป็นตัวเลขหลักที่เรากำหนดข้อความที่เรากำหนดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนกำหนดสิ่งที่ปรากฏในเซตบ็อกซ์เองนะโอเคเดี๋ยวคอนเนคแอนดรอยด์แป๊บนึงนะครับของใครที่อิมเพลเตอร์มันหลุดออกไปแล้วนะครับทำการคอนเนคใหม่ได้เลยนะจะได้ไม่ช้านะครับคอนเนคไปตอนแบบประจานเลยนะฮะคือเรนเดอร์ค่าหนักขึ้นนะมันจะลองเรา PC 2เครื่องมาอยู่เครื่องเดียวนะครับจริงๆถ้าเรามี Android อยู่ที่บ้านก็ใช้ Wi-Fi ต่อเครื่องจะพัฒนาความสะดวกมากเลยนะครับลองดูนะเดี๋ยวคุณลิงก์วิดีโอให้ตอนสุดท้ายนะครับจะได้ไปลองที่บ้านได้นะโอ้3วิ2วิ1วิสตาร์ทโอเคมาแล้วมาไม่หมดมาที่มาแล้วโอเคดูนี่ครับสังเกตบนโปรเจคเตอร์นะฮะถ้าอาจารย์คลิกเข้าไปตรงนี้มันจะมีคีย์บอร์ดขึ้นมานั่นคือหน้าที่ของเทคบล็อกนะครับเทคบล็อกต่างกับเลเวลตรงนี้ถ้าเป็นเลเวลเนี่ยสังเกตว่าเราคลิกอะไรไม่ได้เลยนะครับมันไม่ขึ้นพิมพ์อะไรไม่ได้นะครับแต่เทคบล็อกพิมพ์ได้ต่างแค่นี้นะครับคีย์บอร์ดลงนะเดี๋ยวเราจะมานับพลาดกันนะครับให้ทุกคนไปที่บล็อกเลยครับบล็อกเลยนะครับเราก็จะเปลี่ยนแปลงคำว่าพลาดตัวนี้ให้เป็นตัวเลขครับให้เป็นตัวเลขเอาไว้นับความพลาดนะฮะโอเคไปที่บล็อกกันเลยนะครับบล็อกนะครับเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแล้วไอ้ตัวเลขไอ้การพลาดเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมันมีตัวอะไรเก็บค่าการพลาดหรือยังเรายังไม่มีตัวแปลงตัวบล็อกนะไว้เก็บค่าการพลาดเลยวันเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเอาไว้เก็บค่าการพลาดของเราวิธีการสร้างในเมื่อมันมีตัวเก็บค่าการตีโดนแล้วใช่ไหมฮะเรียนแบบมาเลยครับคลิกขวานะฮะแล้วก็ดูพิเคทครับคลิกขวาดูพิเคทเหมือนเดิมนะครับนี่ดูพิเคทนะครับอันนี้การแปลว่ามันชื่อนับตีโดนใช่ไหมฮะเราก็เปลี่ยนเป็นนับตีพลาดครับนับตีพลาดโอเคเรามีตัวแปรเอาไว้เก็บค่านับตีพลาดกันนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับว่าเราจำเป็นจะต้องนับการจำนวนการตีพลาดตีพลาด
ให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่งเราจะตีผ้าถ้าดูตามเงื่อนไขตรงนี้แล้วเราจะตีผ้าก็คือต่อเมื่อมันไปอยู่ในเอวตรงนี้ใช่ไหมครับนะงั้นทำเหมือนกันเลยนี่นะมีเซ็ตโกลบอลตรงนี้อยู่เนาะก๊อปปี้มาเลยครับนี่นะฮะเซ็ตโกลบอลนัดตีโดนเนี่ยนะครับผมพิเศษมานะหรือให้เห็นแบบจะชัดเลยเนาะนี่นับตีผ้านะครับมาที่เซ็ตตัวนี้นะเซ็ตนับตีผ้านะครับเอามาใส่ตรงเงื่อนไขนี้นะครับเราจะการบวกนับตีผ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับการบวกของเรานะครับเหมือนเดิมบวกก็ไปเอาที่ตัวแมทนะครับแมทอยู่นี่เอาเครื่องหมายบวกมานี่ได้บวกนะครับนะครับก็ต้องบวกเข้ากับค่าของเดิมค่าของเดิมเป็นเท่าไหร่เป็น0นะเริ่มต้นเป็น0แล้วก็เก็ทมาใส่นะครับเลขตัวนี้ให้เพิ่มทีละ1เพิ่มทีละ1ก็เอาตัวเลข1มาลองดูพิเศษโอเคหยุดอยู่ตรงนี้ดูมองกันเราสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาเอาไว้เก็บค่าการตีผ้าและเรารู้อยู่แล้วว่าคอมพิวเตอร์เราตั้งเงื่อนไขไว้เลยว่าถ้า if ในส่วนนี้มันกดโดนรูปภาพมันจะมีการคับหน้านับการตีโดนเราก็เลยจัดการนับให้มันตีโดนให้มันอยู่ใน if นี้นะครับแต่ว่าถ้ามันกดแล้วไม่มีโดนรูปภาพเนี่ยมันก็จะมาทำในส่วนนี้ซึ่งของเราแต่ก่อนเราบอกให้มันขึ้นคำว่าพลาดแล้วนะครับแต่แค่นี้เพิ่มอีกนิดนึงนอกจากบอกว่าพลาดแล้วเนี่ยช่วยนับหน่อยว่าพลาดไปกี่ครั้งเราก็เลยใส่ตัวนี้มานะครับตัวแปรของเรานะครับนับตีผ้าแล้วก็ขอค่าของเดิมค่าของเดิมนับตีผ้าเป็นเท่าไหร่บวกเข้าไปอีก1ทุกครั้งที่กดผ้านะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปใหม่มันก็จะเพิ่มขึ้นทีละ1ทีละ1ทีละ1ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราผ้านะครับโอเคปัญหาตอนนี้ยังไม่จบครับคิดว่าจะขาดอะไรขาดอะไรฮะเรามีตัวเลขเก็บไว้ในตรงนี้แล้วใช่มั้ยฮะแต่ตัวเลขตรงนี้มันได้ไปโชว์ออกที่ไหนยังยังเพราะฉะนั้นเราจะให้ไปโชว์ออกไปที่เลเวลเมื่อกี้ดิสคานขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาตัวเลเวลของเราเนาะที่จะให้ค่ามันไปอยู่ที่เลเวลเลเวลของเราชื่อว่าอะไรครับพลาดเลเวลของเราชื่อพลาดนะฮะก็ไปที่พลาดนะครับแล้วก็ทำไงครับเหมือนเดิมนะเซตพลาดดอทเทคนี่ครับเซตพลาดดอทเทคก็เซตพลาดดอทเทคมาใส่ตรงนี้โต๊ะส่วนตัวเลขเป็นอะไรก็เป็นค่าที่เราเพิ่งบวกเพิ่มเข้าไปให้มันนะครับก็เก็ตมาเลยโอเคตรงนี้สังเกตครับโค้ดเหมือนกันไหมโค้ดเหมือนกันเลยต่างกันแค่ตรงไหนครับอันนั้นไปบวกค่าการตีโดนส่วนข้างล่างนี้ไปบวกค่าการตีผ้าอันนี้คือวิธีการตั้งเงื่อนไขแค่มี2ทางใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ไปนี้ถ้าไม่ใช่ก็ไปนี้นี่ก็ตั้งเงื่อนไขไป2ทางนะแต่ในเกณฑ์อาจารย์จะเห็นว่ามีหลุมดำนั่นหมายความว่าเงื่อนไขจะต้องมี3อย่างไม่คิดโดนเอเลี่ยนก็ต้องไปคิดโดนหลุมดำหรือไม่ก็คิดโดนแบกนะครับอันนี้เราโดน2แบบเลยนะครับโอเคลองดูผลลัพธ์ที่อิมเพลเตอร์ของเราซิว่าผลลัพธ์มันนับตีผ้าได้มั้ยพลาดแล้วพลาดแล้วนะครับพลาดแล้วพลาดแล้วนี่เราได้แบ็คกราวด์แบบใหม่นะฮะแบ็คกราวด์แบบคีย์บอร์ดรู้จะลงไงคีย์บอร์ดนะครับก็จะสังเกตว่าคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ทันตัวเลขตัวนี้ไม่เป็นไรเอาตัวเลขตรงนี้ก่อนอ่ะหยุดไว้ตรงนี้ครับใครไม่ได้ยกมือขึ้นนะเก็บหมดนะครับ
ไปดูโค้ดเลยนะ
ีมีโอ้ยอมเลยค่ะจบเกมนิดนึงนะฮะก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีพลาดเกินกี่ครั้งดี2ครั้งนะจะให้มีขึ้นฉากจบเกมขึ้นมานะครับนะครับโอเคเรามาทำฉากจบเกมกันนิดนึงก่อนทำฉากจบเกมอ้าวช่วยคิดหน่อยสิครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันตีพลาดเกินกี่ครั้งแล้วควรจะไปเช็คที่ไหนดีเช็คที่ไหนดีนะเช็คเงื่อนไขว่ามันตีพลาดแล้ว2ครั้งให้จบเกมไปเช็คที่ไหนดีเดี๋ยวตัวต่อแล้วนะตัวต่อเราล่าสุดมีตอนโดนโกนมีตอนไหนอีกมีตอนโดนติ๊กอ่ะมี2เหตุการณ์ระหว่างที่ติ๊กกับระหว่างที่นิ้วกดเช็คตอนไหนดีครับจริงๆเช็คตอนติ๊กก็ได้ตอนกดก็ได้นะครับถ้าเป็นตอนติ๊กนี่เป็นไงครับมันก็เช็คตลอดจริงป่ะแต่ถ้าตอนกดเนี่ยมันจะเช็คเฉพาะตอนที่เรากดเท่านั้นระหว่างกดกับติ๊กเราคิดว่าเหตุการณ์ไหนมันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันติ๊กจริงไหมครับติ๊กในตัวเนี่ยหายตัวเนี่ยนี่ให้ดูนี่ก่อนนะคือตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่าพอจะถามว่าเฮ้ยไปตั้งเงื่อนไขอยากให้เกมจบกับตอนไหนดีมันมี2เหตุการณ์เหตุการณ์ที่เจ้าเนี่ยแวบตัวไปแวบตัวมากับเหตุการณ์ที่อาจารย์เอานิ้วจิ้มลงไปเราเริ่มลังเลแล้วว่าจะจิ้มดีไหมหรือว่าจะสอดที่มันแวบไปแวบมาเราจะเลือกตรงที่มันใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดถ้าสมมุติเราเอาไปตั้งไว้ตรงติ๊กเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกๆ1วิมันต้องมานั่งเช็คตลอดถึงป่ะเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกแต่ถ้าสมมุติเราเอามาใส่ตรงนี้ตอนที่มันกดมันเช็คน้อยกว่าไหมจำนวนการเช็คมันน้อยกว่าเนี่ยนะครับเราก็เลยเลือกในตัวจำนวนการเช็คที่น้อยกว่านะครับโอเคมาตรงนี้เลยครับเราจะเริ่มเพิ่มโค้ดลงไปที่ตัวนี้อีกแล้วนะมันยังเยอะไม่พอนะครับมันยังเยอะไม่พออ่ะ if else เราก็มี2อันก็คือกดโดนอยู่ส่วนนี้กดพลาดอยู่ส่วนนี้ในเมื่อเราจะเช็คว่ามันมีการกดพลาดจานก็เลยทำนี้ครับเอา if นะขออิฟนะครับทุกคนเอาอิฟเพิ่มมาอิฟอยู่นี่ครับขอเลื่อนมือใกล้ๆนะขอคอนโทรลนะครับไปที่คอนโทรลนะฮะขออิฟเพิ่มครับอิฟเพิ่มนะฮะเอาอิฟมาใส่ตรงนี้เลยครับอิฟน้อยตรงนี้นะฮะเราเริ่มไปอีกขั้นแล้วนะครับอิฟซ้อนอิฟนะฮะเหมือนต้นไม้กิ่งไม้นะฮะแตก2ทางแล้วก็แตกลงไปอีกนะครับอิฟซ้อนอิฟนะครับเงื่อนไขที่เราต้องการเช็คก็คือจำนวนการตีพลาดนั้นมันเกิน2หรือยังมันเกิน2หรือยังนะครับเช็คอย่างนี้ครับไปที่แมทครับไปที่แมทนะฮะแมทนะครับแล้วเลือกตัวนี้ครับเลือกตัวนี้ไอ้เท่ากับเนี่ยนะครับไปที่แมทนะครับแล้วเลือกเท่ากับตัวนี้นะครับลากมันมาครับแปะตรงนี้นะฮะเปลี่ยนแล้วก็ไปที่มาเตอร์อีกทีนะไปที่แมทนะครับเลือกตัวนี้นะแล้วก็แปะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่เก็บกระบอกนับตีผ้าเอากระบอกนับตีผ้าของเราดูพิเคทมานะครับดูพิเคทมานะเออใส่ตรงนี้แล้วก็เอาตัวเลขขอตัวเลขสักตัวตัวเลขสักตัวมาใส่ปึ๊บตรงนี้เปลี่ยนเป็นสัก2นะครับเงื่อนไขตรงนี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนับตีพลาดมันเกิน2เราก็จะให้มันทำอะไรบางอย่างเห็นภาพไหมอันนี้หมายความว่าไงครับถ้าตีพลาดมากกว่า2จะเข้ามาทำตรงนี้เราก็จะสั่งให้มันเปลี่ยนไปอีกหน้าจอหนึ่งเป็นหน้าจอจบเกมนะครับหน้าจอความพ่ายแพ้นะฮะแต่ตอนนี้เรามีหน้าจอแล้วไหม
เรายังไม่มีเดี๋ยวเราจะไปสร้างหน้าจอก่อนแล้วค่อยให้มันไปอย่างหน้าจอไพ่แพ้นะฮะโอเควิธีการเพิ่มหน้าจอนะครับมาที่กลุ่มนี้ครับแอดสกรีนครับนี่แอดสกรีนนะฮะเราอย่างไรจะได้หน้าจอใหม่กันแล้วนะครับแอดสกรีนเลยนะครับกดตึ๊บเข้าไปนะฮะก็คิดอะไรไม่ออกก็สกรีน2ตั้งง่ายๆเนี่ยนะครับสกรีน2ไปนะฮะโอเครอแป๊บนึงนะฮะมันมาแล้วครับสกรีน2ของเราหน้าตาสวยงามมากนะครับว่างเปล่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็สำหรับคนที่เตรียมภาพแบ็กกราวด์ความพ่ายแพ้ไปแล้วนะฮะก็สามารถนำภาพความพ่ายแพ้มาใส่ได้นะครับโดยเลือกตัวนี้ครับอิมเมจนะครับเอาอิมเมจนะอิมเมจเดอะวอยซ์ลูกนะครับเอาอิมเมจนะมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่พิกเจอร์ครับหารูปสวยๆมาใส่ลงไปได้เลยใส่อะไรดีอ่ะใส่เมืองนี่แหละที่แล้วไม่ออกติดเมืองไหมก็แล้วแต่เราจะหารูปภาพอะไรมาใส่ก็ได้ก่อนไปแพ้จากที่แล้วไม่ออกจากก็เอาภาพเมืองภาพอันเดิมนะครับโอเคนะครับโอ้ภาพเต็มเมืองนะภาพอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการอย่างก็คือข้อความพ่ายแพ้นะฮะแพ้แล้วนะครับคุณแพ้แล้วนะฮะถ้าอยากได้ข้อความ